นึ่งในทักษะที่สำคัญในชีวิตประจำวันของเราคงหนีไม่พ้นทักษะการพูดคุยเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่พูดเยอะพูดมากใช่ไหมครับแต่เราควรมีทักษะการพูดให้เป็น1เล่ม1บทเรียนในตอนนี้ครับได้หยิบเอาเนื้อหาเกี่ยวกับการพูดในชีวิตประจำวันของเราในหัวข้อที่ว่าผูกมิตรกับผู้อื่นด้วยคำพูดเนื้อหานี้มาจากหนังสือที่ชื่อว่าชนะใจคนด้วยวิธีแบบ FBI จากสำนักพิมพ์อมรินทร์ How to ซึ่งเขาให้เทคนิคผูกมิตรด้วยคำพูดมา4ข้อกับตัวย่อ ง่ายๆน่ารักน่ารักที่เรียกว่า LOVE หรือ Love นั่นเองครับซึ่งในเทคนิคนี้คุณฟังคิดว่ามันคืออะไรกันบ้างถ้าขี้เกียจเดากันนะครับก็ติดตามฟังกันในตอนนี้ครับเทคนิคผูกมิตรด้วยคำพูดด้วยตัวย่อ LOVE หรือ Love นะครับเริ่มกันที่ตัวแรกครับตัว L ย่อมาจาก Listen หรือฟังนั่นเองเขาบอกว่าจงตั้งใจฟังคนอื่นให้ดีนะเพราะการพูดคุยที่ดีครับเริ่มที่การรู้จักฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้งผู้เขียนบอกว่าการฟังไม่ได้แค่หมายถึงการหุบปากเงียบไว้ในระหว่างที่คนอื่นเขาพูดเท่านั้นแต่เราควรจดจ่อกับถ้อยคำของเขาอย่างเต็มที่บางคนเหมือนจะเงียบใช่ไหมครับแต่ในหัวนี่มีแต่เสียงวิพากษ์วิจารณ์นั่นนี่คอยตำหนิในใจคอยตำหนิสิ่งที่คนอื่นเขากำลังพูดอยู่ตลอดแบบนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าตั้งใจฟังเมื่อเราไม่ได้ตั้งใจฟังผู้พูดก็ย่อมดูออกเสมอนะครับและสำหรับผู้เขียนครับเขาก็มีวิธีการที่จะช่วยให้เรานั้นสร้างสมาธิเพื่อตั้งใจฟังอีกฝ่ายด้วยภาษากายง่ายๆเลยก็คือเวลาที่เราเป็นฝ่ายฟังก็ให้มองตาผู้พูดด้วยซึ่งการมองตาคนพูดเป็นการส่งสัญญาณผูกมิตรที่ดีอีกด้วยแต่ก็อย่าไปจ้องมองเขาตลอดเวลาเหมือนคนโรคจิตนะครับอีกฝ่ายเขาก็อาจจะอึดอัดได้เพียงแต่คอยมองตาเขาคนนั้นสัก2ใน3ของเวลาที่พูดหรือง่ายๆก็คือเวลาที่เขาพูดประเด็นไหนสำคัญก็สบตาเขาเพื่อให้รู้ว่าเราตั้งใจฟังเขาอยู่นะและการตั้งใจฟังอย่าเพิ่งพูดแทรกอย่าเพิ่งขัดจังหวะนะครับรอเขาพูดให้จบก่อนโดยธรรมชาติของคนเราแน่นอนว่าเราชอบเล่าเรื่องของตัวเองและรู้สึกดีที่มีคนตั้งใจฟังเราพูดซึ่งมันก็จะตรงกับกฎมิตรภาพที่ว่าเวลาที่คุณทำให้ใครรู้สึกดีกับตัวเองได้เขาก็จะมีแนวโน้มที่จะชอบและอยากคบคุณเป็นเพื่อนมากขึ้นครับต่อมาตัวที่2ตัว O ย่อมาจาก Observe หรือสังเกตสังเกตทุกครั้งที่คุยกับใครเราต้องสังเกตดูอีกฝ่ายทั้งก่อนระหว่างและหลังการพูดคุยกันซึ่งผู้เขียนเขาบอกว่าในการฝึกผูกมิตรด้วยคำพูดข้อสำคัญที่เราควรต้องฝึกก็คือก่อนระหว่างและหลังการพูดคุยของเรากับอีกฝ่ายให้เรานั้นพึงสังเกตพวกภาษากายหรือสีหน้าท่าทางของเขาคนนั้นด้วยเพราะมันคือตัวชี้วัดว่าสิ่งที่เราคุยไปนั้นมันราบลื่นดีไหมนะคืบหน้าไปแค่ไหนอย่างไรคุยจบแล้วมันส่งผลอะไรบ้างรวมถึงเป็นสัญญาณเตือนเราด้วยว่าระหว่างที่พูดคุยเราอาจจะเผลอพูดจาอะไรที่ไม่เข้าหูเขาคนนั้นก็ได้ซึ่งบางคนก็ไม่สนใจใช่ไหมครับสักจะพูดก็พูดไปโดยไม่ดูว่าคนที่ฟังเราพูดนั้นเขาโอเคกับเรื่องนั้นหรือไม่เขารู้สึกพอใจไหมหรือไม่พอใจในสิ่งที่เราพูดหรือว่าเขามีอาการแบบเอนตัวหนีไหมกอดอกเม้มปากสบตาเราไหมหรือเอาแต่มองบนหรือไม่มองเราเลยมองแต่สิ่งของที่อยู่รอบห้องหรือก้มมองนาฬิกาตลอดเพื่อบอกว่านี่แกคุยนานแล้วนะซึ่งในเล่มนี้ครับเขาก็บอกว่าถ้าอีกฝ่ายกัดริมฝีปากแสดงว่าเขามีเรื่องที่อยากพูดแต่กำลังลังเลอยู่หรือเม้มปากคือการกลัวคำพูดของตัวเองจะหลุดออกมาเอามือแตะปากแสดงว่าเขาคนนั้นกำลังรู้สึกอึดอัดกับหัวข้อที่พูดเพราะคนเราครับโดยทั่วไปมักถอยหนีสิ่งที่ไม่อยากเห็นหรือได้ยินหรือบางทีคนๆนั้นก็อาจจะไม่พร้อมที่จะรับฟังเราพูดหากเราสังเกตอีกฝ่ายแล้วเรารู้ตัวแล้วว่าเราเผลอพูดอะไรออกไปโดยไม่ควรก็ควรเปลี่ยนหัวข้อการพูดก่อนที่จะทำให้อะไรเสียหายไปมากกว่านั้นเอาไว้เวลาที่เราผูกมิตรกับอีกฝ่ายได้ดีพอแล้วหรือรู้จักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นค่อยกลับมาพูดในเรื่องนั้นก็จะปลอดภัยกว่านะครับถัดมาตัวที่3ครับตัว V ย่อมาจาก Vocalize หรือน้ำเสียงวิธีที่คุณเปล่งเสียงและสิ่งที่เสียงเปล่งออกมาส่งผลต่อการสร้างและรักษา
มิตรไมตรีผู้เขียนบอกว่าบางครั้งครับวิธีการพูดก็สำคัญกว่าเนื้อหาที่พูดโดยเฉพาะน้ำเสียงที่เปล่งออกมาน้ำเสียงสามารถถ่ายทอดสารซึ่งลำพังแล้วถ้อยคำเพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจสื่อได้เช่นน้ำเสียงทุ้มต่ำบอกความสนใจเชิงรักใคร่เสียงสูงแหลมสื่อถึงความแปลกใจหรือระแวงสงสัยหรือเสียงดังทำให้คนอื่นเขาฝังใจว่าคุณเจ้ากี้เจ้าการอยู่ตลอดเวลาซึ่งน้ำเสียงนั้นสำคัญมากๆนะครับสำหรับการพูดจาน้ำเสียงที่คุณใช้ย่อมจะต้อนรับหรือจะขับไล่คนอื่นได้เสมอเรื่องนี้โดยส่วนตัวแล้วผมว่ามันสำคัญมากเลยนะครับอย่างผมเคยร่วมงานกับเจ้านายหลายต่อหลายคนบางคนก็เป็นที่รักบางคนก็ไม่เป็นที่รักเพียงเพราะวิธีการพูดจาที่ไม่เข้าหูเลยแม้ว่าอาจจะพูดเรื่องเดียวกันคล้ายกันแต่วิธีการพูดอาจจะสร้างความแตกต่างได้อย่างไม่น่าเชื่อและผู้เขียนยังบอกอีกว่าความเร็วในการพูดก็เหมือนกันการที่เราต้องพูดอะไรที่มันเร็วๆไม่รู้จะรีบไปไหนนะครับทำให้คู่สนทนารู้สึกว่าเรานั้นรีบพูดเกินไปหรือถูกเร่งให้เลิกพูดเรื่องน่าเบื่อหรือการใส่หางเสียงแบบครับค่ะจ้าจ้าก็ส่งสัญญาณให้รู้ว่าเราสนใจและไม่เป็นพิษเป็นภัยกับคุณนะส่วนโทนเสียงแบบเดียวกันตลอดทั้งเส้นเลยนะครับก็จะส่งสัญญาณว่าเรากำลังไม่สนใจหรือกำลังเขินอายอยู่และการพูดเสียงสูงต่ำแบบธรรมดาแบบช้าๆเบาๆสลับกันก็สื่อถึงความเห็นใจแบบที่เรามักได้ยินเวลาคนพูดตอนเกิดเรื่องที่น่าเศร้าได้ดังนั้นครับคุณฟังครับก่อนที่เราจะพูดนอกจากการที่เรามีถ้อยคำที่ดีแล้วให้เราเตรียมตัวเองสักนิดว่าเรื่องไหนควรพูดจาด้วยน้ำเสียงแบบไหนบ้างแบบหนักแน่นใช่ไหมหรือแบบอ่อนโยนแบบเห็นใจหรือแบบกระตุ้นซึ่งผู้เขียนบอกว่าการใช้น้ำเสียงที่เหมาะสมตามกาลเทศะจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่ดูเป็นมิตรและน่าคบหามากกว่าคนที่ไม่รู้จักใช้ลีลาของน้ำเสียงเวลาพูดเลยและตัวสุดท้ายครับตัว E หรือ Empathize คือเห็นอกเห็นใจใช้คำพูดบอกความเข้าใจและแสดงความเห็นใจในเรื่องนี้เขาบอกว่าคนเราโดยทั่วไปจะรู้สึกดีกับคนที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและเข้าใจภาพที่คนอื่นเจอดังนั้นประโยคบอกความเข้าใจหรือคำพูดบอกความห่วงใยสื่อให้ผู้ฟังรู้ว่าคุณเห็นอกเห็นใจและเข้าใจเขาดีมันช่วยทำให้อีกฝ่ายรู้สึกดีกับตัวเองมากขึ้นคนนั้นจึงรู้สึกดีกับเรามากขึ้นเช่นกันซึ่งการพูดจาแสดงความเอาใจใส่ในที่นี้ครับจะส่งเสริมและทำให้มิตรภาพแน่นแฟนมากขึ้นตัวอย่างเช่นเวลาที่เราเจอแม่บ้านทำความสะอาดในสำนักงานทุกเช้าใช่ไหมครับเราก็ทักทายเขาไปแต่ไม่ใช่แค่ว่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินข้าวหรือยังแบบพูดคุยทั่วไปแบบนี้นะครับลองถามไถ่ไปว่าลูกเขาเป็นยังไงบ้างหรือการที่จำชื่อลูกเขาได้จำเหตุการณ์สำคัญของเขาได้เช่นลูกเข้าโรงเรียนเป็นยังไงบ้างไปหาหมอมาเป็นยังไงดีขึ้นไหมวันหยุดจะพาลูกไปไหนบ้างวันนี้จะทำอะไรให้ลูกทานแบบนี้ครับเราก็สามารถสร้างมิตรภาพขึ้นมาได้และในเรื่องนี้ครับผู้เขียนเขาก็ยังมีคำแนะนำให้เราว่าเราจะเลือกใช้คำพูดแบบเห็นใจแบบไหนดีที่มันไม่เกิดผลเสียต่อมิตรภาพกับอีกฝ่ายได้ซึ่งในคำแนะนำที่หนึ่งเขาบอกว่าอย่าพูดเรื่องที่ชวนให้อีกฝ่ายนั้นรู้สึกติดลบพูดอะไรในเชิงบวกเข้าไว้ครับให้เขาคนนั้นรู้สึกดีกับตัวเองสองอย่าเอาแต่พร่ำบ่นปัญหาของเราหรือพูดแต่เรื่องของตัวเองให้เขาฟังถ้าเขาไม่ได้ถามเราสามครับอย่าคุยแต่เรื่องไร้สาระอย่างเช่นแบบเจอกันทีไรก็ถามคำถามเดียวกินข้าวยังพี่กินข้าวยังพี่กินข้าวยังพี่แหมผมก็เคยเจอรุ่นน้องที่ทำงานนะครับคือเจอเราก็ถามคำถามเดียวกินข้าวหรือยังพี่กินข้าวหรือยังพี่แบบนี้ครับเขาบอกว่าจะทำให้คนอื่นนั้นหมดความสนใจในตัวเราได้และ4ครับอย่าแสดงอารมณ์มากเกินไปหรือน้อยเกินไปเพราะมันอาจจะทำให้คุณดูไม่ดีได้นี่คือเทคนิคผูกมิตรด้วยคำพูดครับใน4เรื่องสำคัญที่เราจำง่ายๆไว้เลยก็คือ LOVE Love ครับประกอบไปด้วย Listen ตั้งใจฟังคนอื่นให้ดีเพราะการพูดคุยที่ดีเริ่มจากการรู้จักฟังคนอื่นอย่างลึกซึ้ง2 Observeสังเกตทุกครั้งที่คุยกับใครทั้งก่อนระหว่างและหลังการพูดคุยกันสังเกตว่าการสนทนานั้นเป็นไปอย่างราบรื่นดีไหมหรือควรหยุดแค่นี้ก่อน
3. Vocalize น้ำเสียงวิธีที่คุณเปล่งเสียงและสิ่งที่เสียงเปล่งออกมาส่งผลต่อการสร้างและรักษามิตรไมตรีและ Empathize เห็นอกเห็นใจใช้คำพูดบอกความเข้าใจและแสดงความเห็นใจเพราะคนเราโดยทั่วไปจะรู้สึกดีกับคนที่เรารู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราและเข้าใจสภาพที่คนอื่นเจอมาใน4เรื่องเหล่านี้ครับล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญของการพูดที่ดีนำไปปรับใช้และฝึกฝนในการพูดคุยสำหรับชีวิตประจำวันมันอาจจะทำให้เรานั้นเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นมีโอกาสดีๆในการงานเข้ามาและทำให้เจอคนที่ดีได้นะครับในตอนนี้ถ้าชอบกันอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซุปเปอร์แตงรูปหัวใจคอมเมนต์ทักทายกันได้นะครับคุณฟังคิดว่าการพูดและการสื่อสารนั้นสำคัญสำหรับชีวิตประจำวันหรือไม่ครับและแน่นอนว่าการสื่อสารที่ดีนั้นก็จะช่วยสร้างมิตรที่ดีให้กับเราได้และพบกับ1เล่ม1บทเรียนได้ในครั้งหน้านะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ